Drive by Jimmy เคยได้ยินเสียงที่มันดังอยู่ข้างในใจไหมจะรออะไรสิ่งเป็นจริงได้ความสุขของผมอยู่ในนี้ไปทางบ้านก็สนุกทั้งบ้านเที่ยวเดียวจบสบายสบายทีมเดียวกันเที่ยวกันได้ไงใช่ไหมล่ะทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน All New Toyota Veloz ใช้ชีวิตไปด้วยกันDrive your ambition, Mitsubishi Motors. คุณกล้าพอไหมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะแตกต่างด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าสะดวกสบายกว่าเปิดสันรูฟอีกขั้นของเทคโนโลยีไฮบริดกล้าเปลี่ยนเพื่อชีวิตที่เหนือระดับ New Alpha S6 Hybrid SUVBy Jimmy สวัสดีครับแม่กลับมาเจอกัน Drive by Jimmy นะฮะวันเสาร์เดือนใหม่นะครับตุลาคมวันนี้วันที่7นะครับเข้าสู่ไตรมาสที่4ของปีนี้กันแล้วไวมากนะฮะมาครับรับคำถามเหมือนเดิมครับใครที่อยากส่งเข้ามาไม่ต้องยาวไม่ต้องเยอะนะครับครับขอคนละ1คำถามเหมือนเดิมนะฮะครับขอเป็นกระชับได้ใจความครับนะส่งเข้ามานะครับทั้งเว็บบอร์ดแล้วก็ Facebook ครับ2ช่องทางถึง 14:40 นเท่านั้นนะฮะสวัสดีครับมาแล้วว่ากันเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาตอบนะ
สวัสดีครับพี่จิมมี่สวัสดีครับเดี๋ยวขึ้นมาแป๊บนึงให้รู้ว่ามาแล้วผมก็ว่าโนบุพี่ไปไหนมาทักทายกันใครที่มาดูไลฟ์ในตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือจะเป็น YouTube นะฮะแล้วก็กดติดตามกันเอาไว้นะครับเวลามีคลิปใหม่มีไลฟ์หรือว่ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้เกิดการแจ้งเตือนนะครับติดตามกันนะฮะที่นี่ Headline Mac ทุกช่องทางครับมาครับเดี๋ยวจะยาวเพราะว่ามันโหสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าเปิดตัวรถกันแทบจะทุกวันนะฮะดูหน้าพวกเราก็รู้แล้วครับบางวันแทบจะ2งานยมแล้วครับเนี่ยดูหน้าตาดูเปรี้ยเหลือเกินวันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจเสียงจะดูอ่อยๆหน่อยนะครับ เพราะว่าเหนื่อยสะสมนะฮะครับต้องการเกลือแร่นะครับเราก็มาทำงานกันครับนี่เลยฮะ Drive the World Drive the World ไปกันก่อนเลยครับคันที่พูดถึงกันเยอะหน่อยในช่วงก็คือรถที่ลดราคาใช่ไหมครับโลว์แบ็กกันเลยทีเดียวนะฮะโลว์แบ็กอีกแล้วนะถูกลงไปตั้ง 260,000 เนี่ยครับตัวนี้เลยครับ Tesla Model Y Tesla นะไม่ใช่ Testo นะครับจะโลว์แบ็กทำไมโมเดล Y นะคือตอนนี้ราคาเนี่ยครับเขาปรับลงไปนะครับ อย่างเช่นโมเดล Y ตัว Review Drive อย่างเงี้ยขับหลังเงี้ยเหลือ 1,699,000 บาทครับนะครับแล้วก็รุ่นโมเดล Y Long Range นะฮะ All Wheel Drive เหลือ 1,990,000 บาทโอ้โหอีกคันเดียว2ล้านนะโมเดล Y Performance นะครับเหลือราคา 2,299,000 บาทตัวท็อปนะฮะแหมหายไปตั้งเยอะในราคาหน้าซื้อขึ้นเยอะเลยนะครับความเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างครับโมเดล Y 2023นะครับครับเพิ่มออปชั่นเสริมภายในห้องโดยสารโทนสีขาวสลับดำเพิ่มเงิน 50,000 ใช่ไหมซึ่งอันเดิมเนี่ยเพิ่ม 50,000 ราคาก็จะถูกลงนะครับ201,000 ถึง 206,000 นะฮะครับแล้วก็ตัวรับประกันบริการเหมือนเดิมนะครับรับประกันตัวรถ4ปี 80,000 โลเฮ้ยน้อยนะจริงๆเขาต้องแสนแล้วนะ5ปีแสนโลแบรนด์อื่นนี่มันทะลุแสนกันหมดแล้วนะไม่หรอกเขา4ปีไงจริงๆต้อง5ปีแสนโลโอเคแล้วประกันแบตแล้วก็ระบบขับเคลื่อน8ปีนะครับ160,000 โลสำหรับรุ่นReview Drive หรือขับหลังนะครับแล้วประกันแบตเตอรี่กับระบบขับเคลื่อน8ปี 192,000 กิโลเมตรเฮ้ยมีติ่ง 2,000 ด้วยสำหรับรุ่น Long Range All Wheel Drive แล้วก็ Performance All Wheel Drive แม่ประกันไม่เท่ากันซะด้วยตัวล่างก็ประกันน้อยหน่อยนะฮะแต่ปีเท่ากันนะครับระยะน้อยกว่าเปลี่ยนแปลงเท่านี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะไปดูอีกรุ่นนึงนะครับตัวนี้เลยในค่ายเดียวกันโมเดล3 Minor Change Project Highland ที่ราบสูงนะฮะพี่ฮะครับนี่เพิ่งจะมานะครับก็ถูกลงไป 100,000 ถึง 160,000 บาทก็ว่าอยู่ไฮแลนด์เนี่ยเพิ่งจะได้ยินชื่อเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองยังไงอยู่เลยเออนะครับซึ่งตอนนี้ราคาอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือโมเดล3ตัวนี้ Rear Wheel Drive นะครับราคา 1,599,000 บาทครับแล้วก็โมเดล3 Long Range All Wheel Drive ราคา 1,899,000 บาทมาพร้อมการรับประกันนะครับการรับประกันคุณภาพตัวรถ4ปีหรือ 80,000 กิโลเมตรแล้วก็รับประกันคุณภาพมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ย8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรสำหรับรุ่น Rear Wheel Drive นะครับแล้วก็รับประกันคุณภาพมอเตอร์แบตเตอรี่8ปีหรือ 192,000 กิโลเมตรสำหรับรุ่น Long Range และ All Wheel Drive นะฮะก็ตัวท็อปทั้ง2รุ่นก็จะรับประกันยาวกว่าชาวบ้านเขานะฮะก็หมดไปกับ Tesla นะครับ2อันก็ไปแต่บอกเลยว่า Tesla นี่ก็มีเคสเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาคืออะไรครับพี่ลูกค้าเขาไปวนในคลับ EV Thailand อ๋อฉันเพิ่งอ่านเมื่อเช้าก็โวยว่าคือก็บอกเลยว่าก่อนจะได้ไม่ถ้าไม่เดี๋ยวลงไปเอาน้ำก่อนแต่จะบอกว่านี่แหละครับวิธีการขายแบบอเมริกันเขาไม่ได้แคร์ลูกค้าไม่แคร์ใครเลยยกเว้นตัวเองจะให้ผมเล่าเลยไหมจะได้จบเล่าเลยโอเคก็อย่างนี้เมื่อเช้านี้เนี่ยนะฮะใครที่อ่านข่าวหรือว่าไถฟีดในโซเชียลเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีการพูดถึงประเด็นนี้กันมากที่พี่จิมมี่พูดนะครับก็คือมีลูกค้าคนนึงเนี่ยเขาไปจอง Tesla Model Y เอาไว้แล้วก็มีกำหนดว่าจะไปรับรถวันที่17ตุลาคมแล้วสักก่อนหน้านั้นไม่นานก่อนที่จะมีการประกาศราคาประมาณ3วันหรือยังไงนี่แหละนะครับลูกค้าคนนี้เนี่ยก็ถูกพนักงานของ Tesla เนี่ยโทรไปบอกว่าพี่มีส่งมอบรถได้เร็วกว่านั้นนะครับพี่อยากได้ไหมทั้งนั้นเขาก็แบบดูเลิกดูชัยเอาไว้แล้วนะครับว่าจะไปออกรถวันที่17ตุลาคมตอนแรกเขาก็แบบว่าเขาเรียกว่าไม่เอาดีกว่ารอ17ตุลาดีกว่าแต่ว่าทางพนักงานเขาก็แบบออฟเฟอร์นะว่าเอ้ยเดี๋ยวผมสไลด์รถไปส่งถึงบ้านเลยนะโอ้โหบริการดีขึ้นมาทันตาเซอร์วิสขั้นเทพแบบนี้นะครับครับก็ดีใจไงก็ไปเจรจานะครับครับก็คุยไปคุยมาลูกค้าก็ยอมตกลงรับรถเลยเข้าแก๊ปเลยนะครับแล้วแก๊ปเขาเรียกว่าเข้าเข
ข้าทางนั่นแหละครับหลังจากนั้น3วันหลังจากนั้น3วันนะฮะเป็นยังไงครับลูกค้าลูกค้าก็บอกว่าใจหายวูบเลยเงินหายไป 260,000 โอ้โหโดนตบหัวเลยนะครับประกาศลดราคาครับผมเออแม่ต้องแม่จริงๆครับครับแม่ไม่ใช่แม่แม่งจริงๆครับเป็นเราก็เสียความรู้สึกนะครับเสียสิครับพี่นะฮะเงินหายไปกี่แสนนะ 260,000 อ้าว 260,000 สําหรับคนซื้อเทสลาก็ไม่อะไรหรอกยังไม่ถึงอาทิตย์รถกูตกรุ่นเลยไม่หรอกคือผมว่าจริงๆแล้วประเด็นมันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวหรอกมันเป็นเรื่องความรู้สึกนะคืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าโทรไปครั้งเดียวเนี่ยผมว่าเจ้าของรถอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ในสิ่งที่เจ้าของรถเขามาระบายเนี่ยเขารู้สึกว่าพนักงานเนี่ยพยายามกดดันเขาโทรมาวันนั้นหลายครั้งมากจริงๆกดดันหรือว่าจะยังไงคือถ้าถึงขั้นกดดันอย่างที่เขาเขียนมาเนี่ยเราก็บอกเลยว่าแย่นะครับแล้วก็ฉันก็จะไม่แปลกใจว่าทำไมน้องฉันถึงลาออกจากเทสลาฉันก็ไม่แปลกใจแล้วนะฮะก็ไม่แปลกใจจริงมันเป็นเรื่องที่ทำอะไรมันก็ได้อย่างนั้นนะครับอ่ะไปวันไปไหนต่อดีครับพี่ไปต่อดีตะกี้โลแบ็คแล้วใช่ไหมไปอังกฤษไหมฮะเอาเลยครับไปที่อังกฤษกันหน่อยสิบปีของ MG ในประเทศไทยนะครับครับผมรู้ว่าอังกฤษอีกคันนึงผมเปิดคันนี้พี่แม่งไปนู่นมึงต้องเข้าใจว่าคนอย่างอาเจกเราเนี่ยครับแม่งกวนตีนผมพูดทั้งเมื่อกวนตีนผมเนี่ยเวลานึกถึงอังกฤษเนี่ยครับแจกแม่งจะนึกถึงแมงกวงนี่มันอังกฤษผมพูดอังกฤษเอาอังกฤษที่มันเคยเป็นของอังกฤษก่อนอ่ะเล้งไป MG 5ฉลองครบรอบ10ปีในประเทศไทยนะครับคือจริงๆ MG 5รุ่นนี้เนี่ยนะครับในบ้านเรานี่เป็นโฉมที่2แล้วนะครับครับโฉมแรกเนี่ยก็คือโฉมที่เราเคยจัดกิจกรรมที่สนามซึ่งจริงๆรุ่นนั้นนะขับดีประมาณนึงนะคือ MG ไม่ใช่ว่าแย่ไปซิทั้งหมดนะครับ MG ก็มีรถที่ดีอยู่บ้างย้ำว่าบ้างนะครับใช้คำว่าบ้างนะฮะนี่เลยนะครับ MG 5ครบรอบ10ปีนะครับมี Special Edition 589,900 บาทรุ่นนี้มีอะไรพิเศษบ้างครับวันรุ่นนี้นะครับหลักๆก็จะมีในส่วนของความเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนกระจกมองข้างเป็นสีดำเงาเปลี่ยนมือจับประตูเป็นสีดำเงาเปลี่ยนโลโก้แบรนด์ MG และชื่อรุ่น MG 5บริเวณฝากระโปรงท้ายเป็นสีดำเงาเพิ่มสัญลักษณ์นะครับ10 anniversary นะครับบริเวณฝากระโปรงท้ายสีดำเงาเปลี่ยนล้ออัลลอยเป็นสีดำเงานะครับพร้อมสัญลักษณ์10ปี anniversary เป็นอะไรกันมากไม่ได้สีดำเงาเนี่ยแหมสติ๊กเกอร์แรปมันเหลือแหละแรปหมดเลยไม่พวกนี้บางทีมันต้องพ่นใหม่หรือเปล่าแล้วแต่เคสบางเคสก็พ่นใหม่บางเคสก็ไม่ใช่นะต้องดูวัสดุด้วยนะครับแต่หลักๆก็คือตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงาเนาะเป็นการตกแต่งชุดพิเศษไปนะครับความเปลี่ยนแปลงอื่นก็ไม่มีนะครับ power train เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเดี๋ยวจริงๆอยากจะยืมมาเทสอยู่เหมือนกันแต่ว่าต้องยืมคนอื่นไม่ใช่ยืม MG นะครับก็ว่ากันนะฮะครับมารถอังกฤษจริงๆเออข้ามห้วยไปเลยไปหาโรงงานกู๊ดวูดกันเลยโอ้โหมาแล้วครับโรลส์รอยซ์สเปกเตอร์นะครับรถไฟฟ้าคันแรกของแบรนด์แน่นตับเลยคันนี้คันใหญ่จริงนะฮะครับราคาเนี่ยมาก่อนเลยนะครับครับ31,800,000บาทราคาเริ่มต้นนะครับย้ำว่าเริ่มต้นยังไม่รู้ว่าสิ้นสุดเท่าไหร่แล้วแต่ออปชันที่คุณจะเลือกแล้วก็ที่หนักไปกว่านั้นก็คือตอนนี้มีเศรษฐีจองแล้วโอ้โหมีจองเรียบร้อยแล้วจ้ะโอ้ my godหลายคันด้วยจ้ะโอ้ my god รู้เลยว่าใครอ่ะใครเปล่าก็บรรดาชั้นนำทั้งหลายวันนั้นฉันไม่เสมอป้าวันนั้นเท่าที่ไปนั่งฟังดูในกลุ่มที่มีการคุยกับผู้บริหาร Session Q&A นะเป็นยังไงครับเขาก็บอกว่าถ้าเป็น Rolls-Royce Spectre เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการรอรับรถเนี่ยค่อนข้างจะนานกว่ารถสันดาปนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่านานจนแบบว่านานมากจนแบบรอไม่ไหวคือเขาบอกว่ามันก็คือการรับรถที่แบบพร้อมมีแก๊ปบางอย่างที่มันสามารถที่จะแทรกเพิ่มกำลังการผลิตเข้าไปได้เนี่ยนะครับเขาก็จะแทรกเข้าไปสมมุติว่าอาจจะเคยบอกว่าเอ้ยอีก8เดือนได้รถอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับอาจจะเหลือสัก7เดือนหรือ6เดือนก็แล้วแต่ค่าเฉลี่ยคือจะรอนานกว่ารถสันดาปนิดนึงครับมันต้องรอซัพพลายแบตด้วยซึ่งระบบไฟฟ้าด้วยครับซึ่งตัวนี้มาพร้อมแพ็คเกจนะครับ Spectre Ownership นะฮะมีดังนี้ครับ1การรับประกันคุณภาพตัวรถ4ปีไม่จำกัดระยะทางโอ้ย5ปีไปเหอะรถระดับนี้อีกสักหน่อยนะครับการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ High Voltage นะครับนาน10ปีโปรแกรมรักษา Service Inclusive นะฮะครอบคลุมค่าแรงทั้งหมดด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทีมบุคลากรผ่านการอบรมพร้อมประกาศนียบัตรด้านการรักษา Spectre เต็มรูปแบบ
เพราะว่ามันต้องใช้การซ่อมบำรุงในแบบที่ไม่เหมือนรถสไตล์ปกติใช่นี่เป็นอีคูซีฟจริงๆนะมาดูด้านพละกำลังกันบ้างอยู่ตรงไหนเอ่ยครับเดี๋ยวมันหนึ่งรูปเยอะมากเอางี้นะหลักๆนี่นะวิ่งเทสมา 2.5 ล้านกิโลเมตรจาก4มุมโลกคุณคิดว่ามันเยอะไหมล่ะทุกวันนี้รถสมัยนี้วิ่งเทสกันอ่ะก่อนออกมาขายอ่ะไม่ค่อยถึงล้านกิโลแล้วแต่ Rolls-Royce เนี่ยเทสกันถึง 2.5 ล้านกิโลซึ่งส่วนใหญ่ใช้ไม่ถึงด้วยซึ่งส่วนใหญ่ใช้กันไม่ถึงด้วยเฮ้ยก็มี Rolls-Royce หลายคันที่ใช้เป็นแสนมีนะนี่คือคนรักจริงนะครับอยู่นานนะครับซึ่ง Rolls-Royce Spectre เนี่ยครับมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Chevrolet Excite Synchronous Motor นะครับหรือ SSMS มอเตอร์ด้านหน้ากำลังสูงสุดเนี่ย258แรงม้าและเบรกสูงสุด365นิวตันเมตรล้อหลังล่ะมอเตอร์ด้านหลังนะครับกำลังสูงสุด490แรงม้าและเบรกสูงสุด710นิวตันเมตรรวมทั้งระบบแล้ว584แรงม้าแรงบิด900นิวตันเมตรโอ้โหมาพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ102กิโลวัตต์อาร์รอบๆการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ AC และไฟฟ้ากระแสตรง DC สูงสุด195กิโลวัตต์ตัวเลขเคลมโรงงานสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง 4.5 วินาทีก็ชาร์จครั้งหนึ่งได้530กิโลเมตรแล้วก็ชาร์จด้วย DC Fast Charge นี่นะครับ 0-80% ในระยะเวลา34นาทีก็คือแบตลูกใหญ่โตมโหฬารมากนะ195กิโลวัตต์เนี่ยใหญ่กว่า EQS นะครับทุกท่านแล้วรถหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงบิดขนาดนี้ถ้าทำ0ถึง100ได้ 4.5 วินาทีก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ทีเนี้ยมันต้องดูว่าเป็น0ถึง100ในแบบที่เอาตัวฟืดเอาไปเลยหรือค่อยๆสมูทแบบฟืดแต่เราเดาๆนะเดาว่าน่าจะค่อยๆสมูทแบบฟืดแบบรอยให้ท่านแชมเปญไม่หกเวลาท่านดิ้งอยู่จริงๆๆมาแต่รถรุ่นนี้จริงๆนะพูดเลยว่า next generation ของ Rolls-Royce ต่อจากนี้มันก็จะเป็นไฟฟ้ากันเกือบหมดละแน่นอนนะครับเพราะช่วยไม่ได้เพราะเวมันก็ไปในเวนั้นกันนะเนาะตามเทรนด์โลกนะฮะแล้วก็บอกเลยว่ากลุ่มคนซื้ออายุน้อยลงนะฮะเขามองว่าอย่างนี้ EV Race 530กิโลเมตรอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่แบบว้าวสำหรับคนใช้งานรถยนต์ทั่วไปแต่ข้อมูลของ Rolls-Royce เนี่ยเขามีการรีเสิร์ชกับลูกค้าของเขาเขามองว่า Rolls-Royce อ่ะลูกค้าที่ซื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะครอบครองรถมากกว่า7คันขึ้นไปและขับใช้งาน Rolls-Royce เฉลี่ย 5,100 กิโลเมตรต่อปีหรือประมาณ34กิโลเมตรต่อวัน Rolls-Royce ก็เลยมองว่าระยะทาง530กิโลเมตรเรนจ์เนี่ยมันเหมาะแล้วกับลูกค้าเขาโอ้โหครึ่งเดือนชาร์จทีเดียวเฮ้ยเธออย่าคิดว่าไอ้รถพวกนี้ครึ่งเดือนชาร์จทีครับไอ้รถพวกเนี้ยมันจำเป็นนะต้องชาร์จแบบว่าต่อเนื่องอย่างนั้นแล้วคือสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับเพราะไม่งั้นแบตมันเสื่อมอ๋อเหมือนมือถือครับนะไม่ใช้ก็เสื่อมเร็วจริงนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Rolls-Royce ให้ว้าวกันเล่นๆนะฮะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปดูคันจริงต้องไปดูคิวกับท็อปเข้าไปนั่งทำคลิปเอาไว้เป็นบุญตูดของทั้งคู่นะฮะความหาของความหาบน Rolls-Royce Spectre เราอ้อมมาเบาๆอีกสักอันนึงก่อนคันไหนครับซูซูกิสวิฟต์คอนเซ็ปต์ฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าดีงี้เล่าให้ฟังก่อนว่ายังไงครับพี่โตเกียวมอเตอร์โชว์อ่ะซึ่งมันเปลี่ยนชื่อเป็น Japan Mobility Show ครับนะครับปีนี้เนี่ยครับมันมีทั้งซูซูกิกับนิสสันที่ปล่อยรถต้นแบบมาแล้วเปิดของนิสสันได้เลยตอนนี้ปล่อยออกมาแล้วนะครับครับก็ซูซูกิเป็นเจ้าแรกที่ยิงมาก่อนเสมอเหมือนเช่นเคยนะฮะรีบต้องบอกก่อนว่าเริ่มต้นกันเนี่ย Suzuki เอา EVX Concept ออกมาก่อนครับครับ EVX Concept เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกที่เขาจะเปิดตัวในระดับ global ในเร็วๆนี้ซึ่งมันเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเป็น dedicated EV แพลตฟอร์มเลยก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นสำหรับรถยนต์ EV โดยเฉพาะนี่คือสิ่งที่ Suzuki เริ่มทำครับแล้วตัวนี้มันเผยโฉมแล้วในงาน Auto India ในที่อินเดียมาแล้วนะและเดี๋ยวตอนใช้ชื่อว่า Maruti EVX ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวตัวนี้จะเป็น global car ละมันจะเป็น Suzuki EVX ซึ่งดูจากเส้นสายแล้วมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆ Toyota หน่อยไหมมีกลิ่นอายมากๆเลยมีกลิ่นโตโยต้าลอยๆมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวรถอ่ะมันยาว 4,300 มม.กว้าง 1,600 มม.เอ้ยกว้าง 1,800 มม.ไอ้กว้างเยอะสูง 1,600 มม.แล้วก็การชาร์จนั้นน่ะชาร์จครั้งหนึ่งแล่นได้ไกล500กม.นี่คือที่เขาเคลมไว้เวอร์ชั่นขายจริงจะเปิดตัวประมาณปี2025โอ้แล้วก็ตามด้วยรถต้นแบบ Suzuki EWX Concept ก่อนโอเค EWX Concept พอดูจากเส้นสายปุ๊บฉันมีความรู้สึกว่ามันคือ Hustler EV Next Gen โคตรใช่เลยยิ่งใช่เลยโคตรใช่เลยมันคือ Hustler EV Next Gen น่ารัก
มันน่ารักแต่ว่าขอดูคันจริงเหอะเพราะเรามีความรู้สึกว่าอะไรรู้ป่ะครับเรามีความรู้สึกว่าเส้นมันยังไม่ค่อยโดดนี่เขาเอาไปเอาล้อลายปลาต้องโกมาเหรอครับพี่ก็ล้อลายเดียวกับไอ้มินิไอ้ไฟฟ้ามันเป็นตัวคู่ติดกันอย่างอันนี้ถ้าสีนี่ถ้าสีส้มนี่ใช่เลยนะแต่ EWS เนี่ยมันต่างกันนิดนึงคือมันเป็นเคคาไซส์เนี่ยเห็นไหมชัดเจน3395มิลลิเมตรความยาวแล้วก็กว้าง1475มิลลิเมตรไซส์เคคาเลยสูง120มิลลิเมตรกระป๋องนึงพื้นที่ห้องโดยสารก็คือฮัสเลอร์แหละก็เน้นใช้งานเองซึ่งฮัสเลอร์นั้นเราเคยทำฟูลรีวิวไปแล้วนะครับก็ทำให้สุกี้เอารถขึ้นมาก็เอามาด้วยแต่การชาร์จครั้งหนึ่งลั่นได้ไกลแค่230กิโลเมตรแล้วก็เน้นการใช้งานในเมืองระยะทางใกล้เป็นหลักซิตี้คาร์มาแต่ในความเป็นจริงนะต่อให้เป็นเคคาอย่างเงี้ยชาร์จครั้งหนึ่งมึงควรมี400ได้แล้วแต่เขากลัวว่า400แบตมันหนักเกินไปเพราะว่าสำหรับพิกัดของ EV แล้วเนี่ยไอ้พูดผิดเคคาในญี่ปุ่นเนี่ยมันมีเรื่องน้ำหนักมาเกี่ยวข้องด้วยอ๋อใช่มันก็เลยทำให้มันต้องทำเรสได้แค่ดีด้วยเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ที่มันต่างไปพอ230ใช้จริงก็ไม่ถึงนะแต่ในขณะเดียวกันครับทีนี้ใน Honda เขากำลังจะออก N-Van EV ใช่ไหมครับซูซูกิกูก็เลยเอารถตู้ Every นี่แหละญาติพระญาติของแครี่นี่แหละมาทำกับมาเป็นเวอร์ชัน EV ก็เป็น Suzuki e-Every Concept นั่นคือชื่อ e-Every กูเกลียด e-Every e-ทุกๆเนี่ยนะครับกูเกลียดเป็นรถตั้งแต่ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง Suzuki Toyota และ Daihatsu โอ้โหนำ Every รุ่นขายดีในญี่ปุ่นมาดัดแปลงเป็นขบวนพลังไฟฟ้า 100% เพื่อจะเน้นการใช้งานในเชิงพาณิชย์แล้วก็การชาร์จครั้งหนึ่งแล่นได้ไกลประมาณ200กิโลเมตรก็คือสำหรับพวกแบบขนส่งจดหมายพวกแมวดำยามาโตะอะไรเงี้ยยามาโตะอุนอยู่อะไรพวกเนี้ยซอกแซกไปตามซอกซอยทั้งหลายทีนี้พอยต์ก็คือนอกเหนือจากรถต้นแบบแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะมีอีกซูซูกิวันนี้มีเยอะมีแม้กระทั่งรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็มีนะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี่มีแบบว่าเป็น Suzuki e-Bergman Concept แล้วก็ Suzuki Hydrogen Engine Bergman Concept เอาขุมพลังไฮโดรเจนมาใส่ในเอาละเว้ยมาใส่ครับจริงๆแล้ว Suzuki เคยทำรถต้นแบบพวกนี้มาก่อนหน้านี้แล้วเติมน้ำแล้ว Suzuki เนี่ยจะบอกว่าเทคโนโลยีเขาล้ำมากเพราะสมัยก่อนตอนยุคทศวรรษที่70เคยทำรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์โรตารี่นะจ๊ะไปฮายาบุสะเลยครับแต่จะขนาดนี้ไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่ตัวแรงขนาดนั้นนะนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้มีเครื่องยนต์เรือ Small E ครับe-outboard concept ก็คือเป็นเครื่องยนต์เรือที่ใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าหน้าตาน่ารักแล้วก็มีโชอิโนริมีอะไรพวกนี้มีอีกเยอะแต่ Suzuki มีไฮไลท์ก็คือจะปล่อยรถที่เป็นต้นแบบของรถที่เตรียมขายจริง2รุ่นครับคันแรกนี่คือเป็นรถที่ทุกคนรอนานฮะโปรเจกต์ Yet concept นะว้ายดีขอโทษไปแล้ว Suzuki Swift concept ครับเอาตรงๆว่าเราได้กลิ่นเค้าลางจากภาพสเก็ตแล้วก็รถต้นแบบที่พังตัววิ่งกันในยุโรปอยู่แล้วว่าดีไซน์มึงจะไม่สวยแต่งวดนี้เนี่ยเราค้นพบว่าพอออกมาคันจริงปุ๊บฉันนึกถึงแล้วแบบมันคือการเอาเส้นของ Suzuki ลาแปงตัวปัจจุบันครับมาผสมกับเสาหน้าของ Swift ซึ่งไม่รู้อ่ะคือไม่ชอบกระจังหน้าผมไม่ชอบคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ไฟหน้าหรือดีไซน์ตัวนี้มันพอรับได้ไอ้ตรงกระจังหน้าตรงกลางอ่ะตรงโชลเดอร์นี่ดูดีนะกระจังหน้าเหมือนปากปลาดุกอะไอ้ข้างบนอะเติมหน่อยได้ไหมไอ้ที่มันเหลือๆเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เติมหน่อยเว้ยจริงๆแล้วมันคือมันควรจะดันลงมาข้างล่างนิดนึงชิดไฟไปเลยก็ได้ฝากระโปรงลงมาหน่อยนะครับเรารู้สึกว่าจริงๆอะหน้าเนี่ยต้องทำไมเนอร์เชสแน่ๆเพราะว่าไม่งั้นไม่สวยไฟท้ายไม่ได้น่าเกลียดไฟท้ายไฟท้ายสวยไฟท้ายพอรับได้แล้วแผงหน้าปัดหลายๆคนบอกเอ้ยดูลุคชิ้นนี้เราจะบอกว่าแผงหน้าปัดเรารับได้เพราะว่าแผงหน้าปัดเนี่ยดูจากวัสดุแล้วถ้ามันใช้วัสดุเดียวกับสวิฟต์ตัวปัจจุบันแผ่นหน้าปัดมันก็จะคล้ายยานิเซทีฟซึ่งมันก็พอยอมรับได้แบบไม่ได้น่าเกลียดแต่เราเชื่อว่ามันจะดีกว่านั้นนิดนึงครับสวิฟต์คอนเซปต์นั้นถ้าเปิดตัวโตเกียวมอเตอร์โชว์โดยปกติแล้วนะคะถ้าสวิฟต์เปิดตัวโตเกียวมอเตอร์โชว์รถจะพร้อมขายในญี่ปุ่นประเทศแรกเดือนธันวาสังเกตไหมว่าไม่ไปโผล่ในงานมิวนิกโมบิลิตี้โชว์ IAAแปลกนะเพราะปกติซูซูกิต้องไปจัดบูธที่นั่นเดี๋ยวนี้ซูซูกิไม่เปิดที่นั่นซูซูกิเปิดที่นี่ก่อนนั่นสิแล้วก็คาดว่าขุมพลังน่าเป็นไฮบริดเพราะว่าเขาเวอร์ชันญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยรถในตลาดซูซูกิเนี่ยจะเหลือรถที่ไม่ใช่ไฮบริดอยู่แค่จิมนี่เซียร่าแล้วก็ลาแปงที่ไม่ใช่ไฮบริดล้วนแล้วก็อาจจะมีเป็นรุ่นย่อยแทรกอยู่บ้างแต่ที่เหลือเนี่ยเกือบจะประมาณ 85% ของไลน์อัพซูซูกิในญี่ปุ่นเป็นไฮบริดหมดแล้วแต่เป็นไฮบริดแบบไมล์ไฮบริดเหมือนอาร์ติก้าคือไม่ได้มีผลหาอะไรเลยอะแปะทานลงมาเฉยๆแปะทำหาอะไรก็ไม่รู้นะแปะอยู่ใต้บอกเกะกะเท้าชิบเป่งเลยถูกต้อง ค
คนสุกี้พูดเองนะเออขอโทษนะครับพี่เดี๋ยวโดนกระทืบไม่ทันละพี่ก็ดูเส้นสายนะครับก็บอกเลยว่าแบบไม่รู้อ่ะมันเดี๋ยวคงไปดูคันจริงมันคงสวยมั้งคือเจอหลายคันแล้วนะรูปเนี่ยถ่ายออกมาแล้วแบบไม่สวยอ่ะแต่พอเจอคันจริงเอ้าดูดีเอาอย่างแอคคอร์ดใหม่อย่างนี้เป็นต้นหรือจะเป็นไอ้ยาริสครอสนี่เป็นต้นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันคันต่อมาอันนี้เป็นรถที่เมทีเคยเจอสเปเซียเนี่ยซูซูกิสเปเซียซึ่งมันเป็นเคคาทรงทอบอยทรงแวนเนี่ยครั้งแรกตอนที่เมทีไปโตเกียวมอเตอร์โชว์ปี2017โอ้โหนั่นคือเจน2ของสเปเซียนะครับจำได้เลยเวลาผ่านไปตอนนี้เจน4กำลังจะมาเพราะเจน3มันมาไปแล้วนะครับเจน4นั้นบอกเลยว่านี่คือมันยังคงความน่ารักของหน้ารถมันแบบนั้นและดีไซน์พยายามจะทำคล้ายๆกับเป็นกระเป๋าเดินทางกระเป๋าถืออ๋อด้านข้างเหมือนเคสแบบฮาร์ดเคสนะแต่เสาหลังเนี่ยสังเกตไหมว่าตอนนี้เสาประตูเป็นสีดำทั้งหมดให้มันโฟล์กันแล้วก็ด้านหลังเนี่ยพยายามจะทำออกแบบมาเรียนแบบ Honda N-Box ซึ่งถือว่าเป็นเคคาร์ทอลบอยที่ขายดีสุดในญี่ปุ่นแต่ว่าตัวคัสตอมมันไฟหน้าก็ไม่แย่นะคัสตอมมันก็จะเป็นตัวดูเพราะว่ารถเคคาร์ในญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องทำออกมาเป็น2เวอร์ชันคือเวอร์ชันหวานเอาใจผู้หญิงกับเวอร์ชันดุเอาใจผู้ชายมันก็เลยจะออกมาเป็นอย่างที่เห็นนะฮะครับถ้าเป็นเช่นนี้ตามหลักแล้วสเปเซียน่าจะออกขายในญี่ปุ่นประมาณธันวาหรือออกประมาณมกราเหมือนกันว่าฉันรู้แล้วว่าฉันลืมอะไรมาฉันลืมเอาแม็กเอ็กมาเพราะในนั้นมันจะมีบอกหมดเลยว่าตำราสามัญประจำบ้านสามัญประจำกูนี่แหละครับนั่นคือซูซูกิแล้วก็นิสสันจะมีตัวอะไรนะเออร์เบนอะไรนะนี่ไงนิสสันไฮเปอร์เออร์เบนคอนเซปต์นะนิสสันไฮเปอร์เออร์เบนคอนเซปต์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกในกลุ่มที่เรียกว่า Exciting EV Concept คือดูจากเส้นสายเนี่ยคือเค้ารางของมันอ่ะมันจะทำให้เรานึกถึงอะไรรู้ป่ะไฮเปอร์เออร์เบนคอนเซปต์เนี่ยมันต้องดูไซซิ่งตัวถังก่อนเรามีความรู้สึกว่าแนวคิดของเขาคือเน้นเอาการเอาสามเหลี่ยมมาประยุกต์ใช้กับตัวรถและสังเกตมาลักษณะของเสาหลังคาอะไรต่างๆมีความที่จะนึกถึงว่าเอาไอเดียของ Toyota CHR มาใช้แล้วสังเกตว่าจากพิกัดของตัวรถนั้นดูแล้วน่าจะเป็น crossover compact hatchback เราเดาว่าตัวนี้อาจจะมาแทนนิสสัน Leaf โอ้โหคือฉีกไปเลยนะฮะใช่ถ้าคิดถึงนิสสัน Leaf นี่คือฉีกไปเลยฉีกไปเลยนะดูไม่ออกเลยถูกต้องรถนั้นจะมีเทคโนโลยีระบบปล่อยพลังงานไฟฟ้าจากรถยนต์สู่บ้านหรือที่พักอาศัย Vehicle to Home แล้วก็สามารถจะถ่ายพลังงานที่มีอยู่ในแบตเตอรี่กลับเข้าสู่ระบบชาร์จไฟก่อให้เกิดความสะดวกในระบบยามขาดแคลนหรือ Vehicle to Grid ก็มีนะแล้วก็แผงหน้าปัดหน้าจอแสดงผลจะปรับแต่งได้ตามอารมณ์และความต้องการของเจ้าของรถเบาะนั่งคู่หน้าก็สามารถพับและเก็บเบาะหลังได้ครับนะครับราวกับนั่งอยู่บนโซฟาตัวใหญ่ในบ้านเนี่ยรถมันเป็นแบบโอ้โหรถนี่คือรถมันเป็นไฟฟ้าล้วนอ่ะแล้วคราวนี้นะครับเขาตั้งใจว่าภายในปี2023นี้เนี่ยนิสสันจะเปิดตัวรถยนต์ขุมพลัง e-power อีก6รุ่นแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้า 100% อีก19รุ่นในปีน่าจะประมาณน่าประมาณ2030ไม่ใช่2023น่าจะ2030คือรู้สึกว่าปี2030นี่เป็นปีที่หลายค่ายเริ่มพูดนะทุกอย่างเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงในปี2025ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะไปเจอกันอีกที2030จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นใช่ไหมรถ2เจนน่ะเอาง่ายๆทีนี้เนี่ยค่ายอื่นๆยังไม่ได้ปล่อยรถต้นแบบกันออกมาเดี๋ยวรอดูกันไปแต่บอกไว้ก่อนว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเป็น Mobility Show ปีนี้เนี่ยเทสไลน์แม็กเรายกทีมบินไปทำอาร์ติเคิลบ้างแล้วก็คลิปบ้างเลยกลับมาให้คุณดูกันก็ยกทีมไป10คนหรือ11คนว่าไม่แน่ใจจำไม่ได้ไม่รู้จ่ายตังค์ไม่หมดแล้วเนี่ยไม่รู้จะไม่ได้ไปด้วยเล่นเอากูจนเลยตอนนี้แล้วก็บอกไว้ก่อนว่ารถนั้นค่อนข้างจะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เรียกว่าสำหรับเราคือปีชี้ชะตาครับว่าอนาคตรถญี่ปุ่นในช่วงต่อไปมันจะเป็นยังไงจาก Japan Mobility Show นี่แหละนะมันจะดีหรือไม่ดีหรือมันจะดรอปอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ตรงนี้แหละว่าญี่ปุ่นจะทำยังไงต่อไปครับทีนี้มาดู2รถใหม่ที่เราคงต้องพูดว่ะในบ้านเรานะฮะเอาคันแรกก่อนเลยก็คือเอาอีซูซุก่อนเอาอีซูซุก่อนนะฮะจู่ๆก็ไมเนอร์เชนซะงั้นแล้วไมเนอร์เชนจัดงานกันแบบชนกันแบบโอ้โหเลยเท่มากทุกท่านฮะครับอีซูซุนะครับ D-Max หลักๆแล้วเนี่ยเท่าที่ดูเมื่อวานเนี่ยไปดูกันมาแล้วที่ไอคอนสยามนะฮะครับฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลักๆก็คือ
เปิดกันชนหน้ากระจังหน้านะครับใช่เข้ามาได้เลยฮะกระจังหน้าเข้ามาได้เลยแล้วก็มีฝากระโปรงชิ้นบนที่มันมีการโปะตีโป่งใหม่หน่อยเฮ้ยจริงๆนะโดยส่วนตัวเรามองว่ามันสวยขึ้นนะผมว่าลงตัวขึ้นลงตัวขึ้นเยอะเลยมันเหมือนเก็บงานขาดๆเกินๆจากรุ่นก่อนนะแล้วไฟท้ายเนี่ยนะไอ้ไฟท้ายเนี่ยคือมันก็คล้ายๆกับดูเป็นเกล็ดมังกรไฟท้ายแต่ดูอีกทีแล้วมันก็เหมือนอย่างที่แกบอกกับหมู3ชั้นผมว่าช่วงนี้จะขาดตลาดหน่อยหมูมันไปอยู่ท้ายอยู่สูงแล้วไฟท้าย3ชั้นวันไหนแตกคือหมูกรอบอ่ะแต่เป็นหมูกรอบเลยนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่ายังไงครับพี่ข้างในมันมีเปลี่ยนไหมแค่ไม่ค่อยเปลี่ยนยับเลยยับเลยคือมึงอะเคี้ยวจนยับเลยน่ะอ่ะขึ้นมันแห้งก่อนมาเข้ามาเกินน้ำมันเรียบร้อยจัดการไมค์กันให้เรียบร้อยก่อนผมว่าภายในหลักเอาปากกาปอพงสว่างนะฮะเสริมให้นิดนึงว่าสิ่งที่เปลี่ยนตัววีคอสเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะพูดใส่นี้ไปต่อนี่ไมค์อยู่นี่โอเคจะบอกว่าไมค์ไอ้จะไมค์อะไรไมค์ไมค์มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับไมค์จอดิจิตอลตรงกลางจอดิจิตอลตรงกลางนะครับตอนแรกของเดิมเขาจะเป็นแบบเข็มม่านวัดที่แบบเป็น2อันใช่ไหมใช่เขาปรับใหม่เป็น TFT ละใช่มันเด่นมาเลยแหละมันเด่นแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วก็ตัวจอกลางครับก็จะเพิ่มระบบพวกตัวแบบคุมพวกขับ4 4 wheel เข้าไปเขาจะใจโลใช่พวกใจโลเนี่ยครับแล้วก็ปรับโทนสีของเบาะเพิ่มอ๋อแล้วก็แผงประตูมันก็จะมีการแบบทำเป็นลายเหมือน3มิติใช่เบาะนาคเนี่ยมันเหมือนกับกดลงไปแล้วนุ่มนะแต่พอขึ้นไปนั่งซุดมันยังแข็งอยู่เดี๋ยวจะบอกว่าตัวรถนั้นจะมาอยู่ในมือเราวันที่12นี้เลยว้าวคอนเฟิร์มเรียบร้อยละ12แล้วก็2คันต่อเนื่องคือ V-Cross กับ Highlander อ๋อเหรอโอเคครับคนลงตารางยังไม่รู้เรื่องครับเดี๋ยวลงตารางแป๊บนึงเอ้ามึงนี่ไม่ๆเรื่องของเรื่องที่ฉันคุยกับ PR เขาคุยตรงมาเลยโอเคนะฮะเราไปดูราคากันก่อนมั้ยฮะเอาตัวไหนก่อนไล่กันไปเลยนะครับนี่เลยนะครับจากล่างสุดนะครับตัว D-Max Spark Minor Change ไม่ต้องเริ่มจากแคปชัสซีก่อนโอเคนะครับแคปชัสซีนะครับเอาไว้สำหรับไปขนส่งทำต่อตู้นะฮะครับทุกท่านครับ545,000 บาทแต่อันนั้นคือเกียร์ธรรมดาแต่ถ้าเป็นแคปชัสซีออโต้มาใหม่เว้ยแคปชัสซีมีออโต้แล้วจ้าเอาใจสาวๆที่ชอบทำตลาดเพิ่มรุ่นย่อยนะครับสาวๆบ้านแกสีผู้ชายที่เขาอยากจะขับเกียร์ออโต้ที่เขาขับเกียร์ธรรมดาเป็นไม่เป็นมันก็สาวๆก็เขาขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นซึ่งใครเพื่อนมาร์กเองมีเป็นเจ้าของแผงตลาดอะไรเงี้ยเขาก็อยากเปิดแผงตลาดทำคำกับข้าวขายข้าวแกงแต่ขับไอ้แมนนวลไม่เป็นตัวนี้แหละมาละเท่าไหร่ตัวนี้สาวสาวห้าแสนแปดหมื่นบาทเฮ้ยราคาก็โอเค580,000ก็พอได้อยู่แต่ทีนี้เราไปดูกันนะครับสำหรับตัวที่เป็น 1.9S เกียร์ธรรมดา6จังหวะนะครับ610,000บาท 1.9S เกียร์อัตโนมัติ650,000นะฮะตัว 3.0 นะครับเกียร์ธรรมดา6จังหวะ 628,000 บาทแล้วก็ 3.0 เดี๋ยวเพิ่งมีแฟตเด็กด้วยนะใช่มีตัวแฟตเด็กด้วยนะครับ 1.9B แล้วช็อตวิวเบสนะแบบออสเตรเลียไง 674,000 บาทแต่ขึ้นราคาจาก 562,000 โอ้โหขึ้นโหดมากกระโดดจังวะขึ้นโหดมากขึ้นโหดจริงตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ขึ้นโหดขึ้นเกือบแสนแล้วก็อีกตัวนึงก็คือหัวเดียวขับ4นะครับ 3.0 ES เกียร์ธรรมดาขับ4 720,000 บาทเดิม 690,000 นะฮะแล้วต่อไปแล้วทำไม 3.0 ไม่มีออโต้วะ 3.0 ไม่มีออโต้คือเหมือนกับว่าผลักให้1,900เป็นออโต้ซะงั้นก็แปลกทีนี้มาดูตัวขับก่อนมันมีตัวแคปได้ไหมเราไปดูตัวถัง2ประตูแคปเปิดได้นะครับตรงนั้นก่อนนะD-Max Highlander 1.9L เกียร์ธรรมดา6จังหวะนะครับ 758,000 บาทแล้วก็ 1.9L เหมือนกันนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ 798,000 บาท 1.9Z เกียร์ธรรมดานะครับ 821,000 บาทเกียร์ 1.9Zเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะ 861,000 บาทแล้วก็ 1.9ZP นะครับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะ 928,000 บาทแต่ตัวที่น่าเล่นจริงๆอ่ะตัวที่น่าเล่นจริงคือ Z ก็พอแต่ว่าถ้าจะเอา ZP ก็928มันก็โอเคแต่ที่4ประตูนะครับถ้าเป็น 1.9L DA ฮะ865,000 บาทเกียร์ธรรมดา6จังหวะนะครับของเดิม 840,000 แล้วก็ตัว Highlander L นะครับ EA 6จังหวะอัตโนมัติ
900,000 บาทจากเดิม 875,000 บาทไป 900,000 แล้วเว้ยเออ Highlander 1.9Z 6MT เกียร์ธรรมดานะครับ6เอ้ย 932,000 บาทจากเดิมนะครับ 907,000 บาทเอาเป็นราคาใหม่ไปเลยได้เลยโอเค D-Max Highlander นะครับ 1.9Z 6ออโต้นะครับ967,000 บาทนะครับแล้วก็ Nidimac Highlander 1.9 ZP 6MT เกียร์ธรรมดา 155,000 บาทเฮ้ย1ล้านไอ้1ล้าน 5,000 บาทขออุ๊ยกูไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยอุ๊ยไปเดี๋ยวนี้เลยลด 90% เลยเหรอโอ้โหต่อมานะครับ Nidimac Highlander 1.9 ZP 6เกียร์ออโต้นะครับ 1,40,000 บาทนะครับต่อมานะครับเป็น D-Max Highlander 3.0 ZP 6MT เกียร์ธรรมดา 1,36,000 บาทครับครับ D-Max Highlander 3.0 M 6MT นะครับ 1,113,000 บาทครับผมแล้วก็จบที่ตัวสุดท้าย D-Max Highlander 3.0 M 6AT เกียร์ออโต้ 1,144,000 บาทครับทีนี้มาดูตัว V-CrossV-Cross นี่แหละตัวเท่เลยแหละส้มๆเนี่ยนะครับส้มเลยนะฮะV-Cross Minor Change สำหรับ D-Max ที่ตอนนี้เป็น New D-Max นะครับครับV-Cross Space ขับ 3.0Z เกียร์ธรรมดาขับ 4,917,000 บาทตัว Double Cab 3.0Z เกียร์ธรรมดาขับ 4,34,000 บาทตัว 3.0ZP เกียร์ธรรมดา6จังหวะขับ 4,149,000 บาทและตัวท็อปสูตรเลยนะครับเหนือมิติเนี่ยนะครับ 3.0ZP เกียร์ธรรมดา6จังหวะขับ 4,257,000 บาทพูดกันตรงๆนะส่วนตัวนะเราว่าโอเคราคาก็ตามสไตล์ยูสุคือมันจะต้องแพงกว่าชาวบ้านนิดนึงเสมอเพิ่มขึ้นประมาณ 30,000 ไอ้ประมาณ 40,000 ประมาณครับครับแล้วก็ได้รถที่มันสดใหม่ขึ้นครับชอบอย่างที่บอกกันหน้าสวยขึ้นหลายคนบ่นว่าว่าหน้าหลังสวยละไม่สวยผมจะจับเออว่าลายล้อเนี่ยไม่คือลายล้อเนี่ยตัว Highlander น่ะสวยแต่ลายล้อตัว V-Cross นี่คือแบบอะไรวะขอเซลเปลี่ยนเป็นลายลมดำออกมาติดได้ไหมหรือถ้าสามารถหาแบบอารมณ์แบบสภาพดีมือสองได้นะครับแนะนำเลย Mac View X ตัวล่าปัจจุบันซึ่งความเปลี่ยนแปลงของตัว V-CrossManager มีดังนี้นะฮะเปลี่ยนกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เปลี่ยนกันชนหน้าดีไซน์ใหม่เปลี่ยนชุดไฟหน้าดีไซน์ใหม่เปลี่ยนชุดไฟท้ายดีไซน์ใหม่แบบ Triple Armor นะครับเปลี่ยนล้ออะลอยขนาด18นิ้วรายใหม่ใหม่แล้วเหรอเปลี่ยนสีส้มโทนใหม่นะครับน้ำพิบูไมก้านะฮะแม่ยอดมนุษย์นะฮะเปลี่ยนชุดมาตรวัดดีไซน์ใหม่นะครับเปลี่ยนวัสดุตกแต่งภายในใหม่เพิ่มระบบแสดงผลมุมปีนไต่และองศาการเลี้ยวราคาเพิ่มขึ้น 3-40,000 บาทนะครับสีส้มจี๊ดอย่างนี้ใครถูกใจก็ไปแม็กกระจังหน้าเหมือนออดี้เลยว่ะจะถามคำถามเดิมนะครับว่าไฟท้ายยังหายได้เหมือนเดิมไหมหายได้เหมือนเดิมครับตามนั้นก็คือคนรุ่นเก่าเขาก็จะหาคนซื้อคนใหม่แล้วก็ทีมของทีมตัวเก่านะครับสามารถแปลงหน้าได้หรือเปล่าก็ต้องแปลงฝากระโปรงต้องแปลงฝากระโปรงด้วยฝากระโปรงหน้าไม่เหมือนเดิมนะผมย้ำในไลฟ์เมื่อวานแล้วนะมันไม่เหมือนเดิมใช่นะมือใหม่จากอินทีเรียเนี่ยตรงๆนะครับคืออยากเปลี่ยนดีไซน์ไอ้ตรงหางกลางมากเลยทำไมครับมันแฮกซาโกเนียลคือเราไม่ค่อยชอบห้าเหลี่ยมแบบนี้ไงนะสามารถวัดสวยขึ้นใช่มาวัดสวยขึ้นเต็มขึ้นมันดูเต็มขึ้นแต่ว่าคนจะบ่นว่านึกว่าจะได้อินทีเรียของตัวสเปกจีนมานะแล้วก็คนเมื่อแล้วก็เมื่อวานที่เจอบ่นเยอะหน่อยระหว่างไลฟ์คือไหนเครื่องใหม่วะเครื่องใหม่ยังไม่มาเครื่องใหม่รอ2025พี่ครับถ้าเครื่องใหม่มาจริงนี่คือเกือบจะเป็นฟูลโมเดลเชนเลยบางทีไม่ดีเนี่ยเครื่องใหม่2025ใช่เพราะว่าอย่างน้อยคือตัวเครื่องดีเซล 3,000 และตัว 1.9 เนี่ยเขาปรับจูนใหม่เพื่อให้รองรับยูโร5เครื่องใหม่มันก็ต้องรับภาษีใหม่นะครับรับแล้วเพราะฉะนั้นรออีกนิดนึงแล้วในขณะเดียวกันนะก็เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ลองดีแม็กใหม่กันหรืออาจจะมีไม่รู้จะมีมีเอ็กด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ปีหน้าแหละถ้ามาทรงนี้นะเดี๋ยวปีหน้าก็จะมีเอ็กซ์ซีรีส์ออกมาแล้วก็มีมีเอ็กซ์ไมเนอร์เชนตามมามาแน่นอนมีคนตามหาเอ็กซ์ซีรีส์เยอะเลยเมื่อวานใจเย็นยังไม่ออกนะครับใจเย็นๆอีซูเขาจะปล่อยเป็นละลอกละลอกของเขาแบบนี้เอ็กซ์ซีรีส์จะชอบมาทีหลังเอ็กซ์ซีรีส์จะมาหลังมีเอ็กซ์เสมอจะเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวนะฮะนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ Session Q&A มีการคอนเฟิร์มนะครับครับจากผู้บริหาร Isuzu ว่าการทำ Pick Up EV จาก Isuzu เนี่ยจะเกิดขึ้นในปี2025แน่นอนแต่ว่าจะเริ่มส่งออกไปที่ยุโรปก่อนเพราะว่าความเข้มงวดในเรื่องมลพิษของทั้งนั้นมีค่อนข้างมากนะครับส่วนในบ้านเราเนี่ยยังบอกปีที่ชัดเจนไม่ได้นะครับว่าจะเริ่มทำในปีไหนเพราะเขายังทำไม่จบแล้วก็ถามเรื่องว่าจะมีไฮบริดไหมก็
ยังไม่ได้ตัดสินใจนะฮะอันนี้เป็นคำตอบจากผู้บริหาร Isuzu นะครับที่เมื่อวานไปถามมาใน Session Q&A นะครับครับโอเคมีเพียงเท่านี้ไหมก็นอกนั้นมันไม่เป็นเรื่องตัวเลขไม่มีอะไรฮะครับมันเป็นเรื่องตัวเลขนะครับก็ทุกเจ้าพูดเหมือนกันว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้ยากเหนื่อยเป็นปีที่เหนื่อยเพราะว่าตลาดรถกระบะมันตกไป 25% ใช่ทุกเจ้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตลาดรถกระบะมันตกไป 25% เพราะว่าหนึ่งก็คือครับการความเข้มงวดในการปล่อยไฟแนนซ์หมายสินเชื่อส่วนหนึ่งแล้วข้อ2ก็คือเรื่องของความไม่มั่นใจทางการเมืองซึ่งอันนี้พูดตรงว่ามันต้องมีผลแน่แล้วก็เงินเฟ้อนี่มันก็ทำให้ต้นทุนพุ่งสูงเพราะว่าลูกค้าอยู่สู่ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ประกอบการใช่นะครับพอเศรษฐกิจไม่ดีค้าขายแย่กำไรน้อยก็แน่นอนครับมันก็ส่งผลถึงการเปลี่ยนรถใหม่นะครับเป็นเขาเรียกเป็นโดมิโนเอาล่ะเราเสร็จจากอีซูซูปุ๊บพี่มาถึงโตโยต้ายาริสคลอสโอ้ยวันที่3ไปถ่ายใช่ไหมครับวันที่4ก็ต้องไปเจอชีฟเอนจิเนียร์ซึ่งก็ไปเจอเสร็จก็นึกว่าจะถามแล้วจะได้ความอะไรขึ้นมาก็ไม่ได้ความอะไรขึ้นมาผมก็แม่งมากกว่าเดิมเลยแล้วก็วันที่5ก็คือจะเป็นวันเปิดตัวที่สยามที่สยามสแควร์ครับซอย2งานจะเหมือนคล้ายๆของมาด้า2นั่นแหละก็คือทะลุตั้งแต่ตรงถนนพระราม1ทะลุไปถึงด้านหลังของสยามสแควร์เลยใช่จนถึงเกือบถึงสยามสเคปแต่เราไม่ได้ไปแล้วก็จะมีทางเปิดตัวเขาเรียกว่ามิวสิกพรีเซนเตอร์อ๋อเหรอก็คือเป็นตัวเป็นคุณหนาบิ๊กกินและก็อิงวัลันทอนแล้วก็มีนิคอนเสิร์ตที่เขาจัดให้ในสยามครับก็โปรดิวเซอร์เราก็คงจะบันเทิงเนาะใช่ไหมอยู่แน่สุดเลยครับมันไปบันเทิงในงานครับพวกผมเดินออกไปไลฟ์ทำงานครับครับไอ้นี่เหมือนมาฟ้องนะครับอ๋อล่ะไอ้นี่เหมือนมาฟ้องนะอ๋อล่ะชาวบ้านเขาทำงานกันก็ไม่รู้ว่าเผลอหรือตั้งใจอันนี้มันตั้งใจอยู่แล้วอันนะทีนี้เนี่ยเท่าที่พวกเราดูรถคันจริงกันมาเนี่ยเรารู้สึกยังไงกันบ้างอ่ะวันในฐานะที่มึงไปไลฟ์มาเนี่ยแม่งเดินจนปวดตีนเลยก็เอาความสุขที่จะรถนะครับปวดตีนครับครับปีนขึ้นปีนลงนะหลักๆผมว่ารถคันจริงอ่ะมันดูมีความแบบวัยรุ่นจ๋าๆมากแต่ในใจผมมองแล้วเฮ้ยเราก็มีแอบเผลอใจจากโคล่าคอนนิดนึงด้วยดีไซน์มันอะไรเงี้ยขึ้นไปนั่งก็สบายดีนะครับโดยรวมออปชั่นก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดอะไรแต่ว่าอีแผงกั้นเกียร์ที่เหมือนกันคนอาบน้ำตรงเนี้ยไม่รู้มีเพื่ออะไรเกะกะขาชิบเป๋งเลยจริงเข่ากระแทกเข่ากระแทกปึ้งแบบโอ้ยกูจะเขียวแล้วคือจริงๆไอ้แผงเนี้ยเรารู้ว่าดีไซเนอร์ต้องการจะออกแบบเพื่อที่จะให้มันเหมือนกับเป็นกรอบสายตาของคนขับมันจะเป็นแนวคิดเดียวกันกับ Lexus RX สมัยก่อนเนี่ยเนี่ยแต่พอเอาเข้าจริงแล้วใช้งานแล้วเกะกะชิบหายเลยแต่ว่าถ้าไม่มีไอ้แผงที่ว่านี้แผงหน้าปัดดีไซน์ทั้งหมดมันจะจืดลงถูกครับมันจะดูแบบเหมือนดีไซน์มันไม่ค่อยแบบเท่าไหร่อ่ะมันต้องมีเพื่อรับกันจริงๆแล้วเอาตรงคือมันไม่จำเป็นต้องมีด้วยซ้ำใช่คือถอดไปเถอะหรือให้มันเตี้ยลงหน่อยก็ได้มันไม่ต้องเตี้ยลงนะถอดออกไปเถอะไร้สาระแล้วลดคอได้อีกนะฮะไม่มีความจำเป็นต้องมีมันเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมสังเกตเจอก็คือเรื่องของตำแหน่งแป้นคันเร่งที่ปกติถ้ามันเป็นแบบตำแหน่งห้อยมันจะต้องอยู่ประมาณนี้แต่นี่มันอยู่อย่างนี้อ้าวถูกต้องแล้วเท้าผมมันหนักเนื้อว่าพี่เท้าใหญ่เนื้อว่าผมวางลงไปอ่ะเหมือนเท้าเราพอเราจะพักเท้าอ่ะเท้าเราเหมือนจะกดลงคันเร่งตลอดเลยมันเป็นอย่างนั้นทั้งจริงๆแล้วมันควรจะแบบพักที่แป้นแบบไม่ต้องเกร็งตอนนี้ผมต้องเกร็งเท้าเพื่อไม่เหยียบลงไปก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับสรีระคนตัวใหญ่หรือเปล่าหรือคนเท้าใหญ่เงี้ยเพราะมันแล้วมันอยู่ชิดกันมากเบรกกับคันเร่งเนี่ยอยู่แค่นี้แต่เบรกอยู่อย่างนี้แต่คันเร่งอยู่อย่างนี้แต่แทนที่จะทำอย่างนี้อ้าวแต่ว่าแองเกิลของเขาจะมีความคล้ายกับตัวยาริสเอทีฟอยู่ก็อย่างว่าฮะก็คันเร่งมันชุดเดียวกันก็ย่อมมาจากแดสสุวะใช่ซึ่งจริงๆถ้าจะติดพื้นอย่างเงี้ยทำไมไม่ทำเป็นทรงแบบคันเร่งจากพื้นอย่างนี้เลยอ้าวผมก็งงเหมือนกันอันนี้ก็ต้องเป็นสรีระระดับคนนะครับสมมติว่าเดี๋ยวเกิดพี่จิมอันนี้ก็ต้องลองดูว่ามันโอเคก็เลยผมก็เลยติดแค่2จุดของทั้งคันก็คืออีห้องการอาบน้ำตรงนี้กับอีคันเร่งเนี่ยแค่2จุดแค่นั้นเลยแต่ที่เหลือผมโอเคส่วนผมเนี่ยนะฮะครั้งแรกที่เห็นปุ๊บเนี่ยเราเหมือนรู้สึกว่าเหมือนยกความบึ้งจากโคโรล่าครอสมาแปะไว้ที่ยาริสครอสนะฉันก็เลยเรียกมันอีบึ้งน้อยอ๋อเหรอหรือว่าถ้าเกิดแอดวานซ์หน่อยให้ดูแบบไม่ค่อยบูลลี่หน่อยก็เป็นมินิลาโฟอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงมองมามุมมันจะมีความคล้ายทรงมันก็ยกมาเลยแหละในชีวิตโตโยต้าส่วนใหญ่ก็ยกมาไอตัวลาโฟนั่นแหละนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราเห็นรูปครั้งแรกในอินโดนีเซียเนี่ยแม่งไม่สวย
แล้วเรามาเจอคันจริงปุ๊บเราค้นพบว่าอะไรรู้ป่ะว่าอีทีมอินโดนีเซียนี่แหละที่ถ่ายรูปไม่สวยเพราะรถคันจริงใช้ได้ไม่เร็วเหี้ยทำรถไม่ดีโดนด่าถ่ายรูปอีกเหี้ยเวรกรรมจริงๆก็คนในประเทศนี้มันก็เป็นอย่างนั้นนะก็พอดูคันจริงเนี่ยไอ้สีเงินซึ่งเป็นสีเงินของ CSR เนี่ยสีเงินโคราคลอสเนี่ยพอจอดอยู่ในโชว์รูมในทีเด็กตอนนั้นเนี่ยเฮ้ยมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับแบบเหมือนเราอยู่ในโตโยต้าเมก้าเวฟสมัยก่อนเลยมันเหมือนรถเวอร์ชันญี่ปุ่นเลยอ่ะครับสวยเออมันดูดีในสีเงินนี่ใช้ได้นะครับโอเคเลยนะดูมันยิ้มเป็นแปะยิ้งไงแปะยิ้งตำใบเลยมึงเนี่ยสีเงินแหมเขาอันนี้ไงเขาก็ติ่งควาล่าคอสมาสักพักแล้วไงไม่แต่บอกเลยว่าเริ่มปั่นใจแต่บอกเลยไม่แต่สำหรับไอ้วันเนี่ยยาริสครอสอัตราเร่งน่าจะไม่ขนาดตีนมันไม่พี่ปัญหาคือไม่ใช่อัตราเร่งปัญหาคือพับบ่ออย่างเดียวอ่าดีก่อนเฮ้ยคันนี้พับเรียบอยู่เห็นไหมพับเรียบละอ่ะกูละได้อยู่วันนั้นอีท็อปไล่ลองแล้วบอลหลังเป็นไงคะใช้งานได้ไหมคะพับดิคะอ่ะกูปีนแม่งเลยใช้ได้ค่ะเฮ้ยกินจะบอกพี่จะบอกว่ามึงกับท็อปเนี่ยเข้าขากันดีมากเลยนะกูปีนแม่งเลยมันทั้งคู่อ่ะเออเหรอจันไรทั้งคู่อ่ะอ้าวกามทั้งคู่ความพีควันนั้นไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่อ่ะเราก็เดินเขาก็กั้นคอกใช่ไหมเป็นรถในแถว2ซอย2ใช่ไหมเราก็เดินปั๊บปั๊บปั๊บสักพักมีพี่แกร็บมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งเขาก็เสียบหูเดินเหมือนรับออเดอร์อยู่สักพักเขาหันมาเห็นเราเขาก็หยิบโทรศัพท์มาดูไลฟ์อยู่กำลังดูอยู่เลยผมกับท็อปอยู่ในกล้องเอ้าเหรอเอาดูดีๆก็รู้เพิ่งรู้ว่ากลุ่มทาร์เก็ตกูก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของไปด้วยดูพวกกูไปด้วยก็คนดูติ๊กต็อกส่วนใหญ่นั่นคือมันก็ทาร์เก็ตอยู่ประมาณแบบประมาณนึงอ่ะมาดูราคากันนิดนึงนะฮะครับรุ่นย่อยนะครับราคานี่คือเขาว่ากันว่าช็อคตลาดอย่างงู้นอย่างงี้แต่สำหรับชั้นตลาดแตกใช่ด้วยครับคำละตัดตลาดแตกเลยทีเดียวตัวล่างสุดนะครับตัวสมาร์ทนะครับ 789,000 บาทโอเคออปชั่นไม่น่าเกลียดอะไรตัวกลางนะครับพรีเมียม 849,000 บาทคิดว่าน่าจะเป็นตัวขายดีแล้วก็ตัวท็อปนะครับพรีเมียมลักชัวรี่ 899,000 บาทเอาตรงๆว่าคนที่จะได้รับผลกระทบกระเทือนเนี่ยรายแรกเลยคือ Honda WRV แม่งเหมือนโดนตบหน้ากลางสี่แยกซึ่งตายไปอยู่แล้วก็คือตายแบบโดน Toyota กระทืบซ้ำลงไปแบบมีคนมาคอมเมนต์นะฮะบอกว่าหลังจากเปิดตัวปุ๊บเนี่ยต้องมีสักค่ายนึงเรียกประชุมโดยด่วนก็ Honda เนี่ยไม่ต้องเรียกหรอกครับเรียกตอนดูไลฟ์เปิด มันจะเปิดเท่าไหร่ อีกคันนึงที่น่าจะได้รับผลกระทบตามมาแต่น่าจะเป็นผลกระทบรองลงมาคือNissan Kicksแต่นิสสันคิกนั้นจากเท่าที่ฉันประเมินเนี่ยโอเคยาริสครอสเนี่ยครึ่งคันหลังอะทำมาเนี่ยผสมกับคิกใช่แต่ยังไงอีคิกแรงกว่าและอีคิกเผลอๆจะประหยัดน้ำมันกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูมึงเป็นภูมิแพ้เหรอนิสสันคิกมึงดูอย่างนี้ต่อกูจะตกใจแล้วนะมาดูพี่ดูจากคาแรคเตอร์เครื่องนะคืออย่างที่บอกกันว่านิสสันคิกมันจะได้ในเมืองแต่ถ้าวิ่งไกลปุ๊บไกลวิ่งไกลปุ๊บเนี่ยเครื่องยนต์ทำงานตลอดเวลาแล้วมันก็จะกินน้ำมันเยอะขึ้นนิดนึงแต่ว่าคาแรคเตอร์ของยาริสคอร์สเขาเป็นเครื่องไฮบริดที่มาจากรุ่นพี่คือโคราคอสคือเขาเอาเครื่องกับมอเตอร์มารวมกันซึ่งอัตราเส้นเปิร์นเนี่ยดีไม่ดีอาจจะดีกว่าเออนี่คือการคาดการณ์อนาคตประกันแบบคิดว่าจะ22ไหมนี่ให้20ขึ้นแน่แต่ไม่อาจจะไม่รู้ว่า22หรือเปล่าเขาเคลมเคลมในงานมาว่า 26.3 กิโลเมตรต่อลิตร 26.3 ค่าชันเทสมันได้22อ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นประมาณนั้นเพราะว่า26คือ Eco Sticker แล้วก็ทีมของ Toyota ไปแล้วยึดได้27แต่ของ Hellermack ก็อาจจะประมาณ22 20ประมาณ20-22 110เปิดแอร์ทั้ง2คนใช่20-22ถ้าเราเทสซึ่งถ้า20-22ก็พอๆกับ Corollaตัวไอออติสแล้วก็พอไอเพราะโคโรล่าออติสมันได้20 something ใช่แล้วก็โคโรล่าครอสจำได้ว่าไม่ได้ถึง 19.8 ประมาณนั้นก็ซื้อแล้วล่ะโอเคแล้วล่ะทุกท่านยืนยันนะโคโรล่าครอสไมเนอร์เชนยังเป็นเครื่องเดิมนะจ๊ะยังเป็นเครื่องเดิมก่อนอ๋อกูจะกลับบ้านเลยเมื่อกี้หลังจากนั้นยังไม่รู้ว่าจะยังไงเครื่องไหนไม่รู้แต่ว่าเขาน่าจะด่ากันเรื่องเบรกมือไฟฟ้ากันบ้านเล่นอยู่นะเพราะเบรกมือไฟฟ้านี่กลายเป็นว่าอะไรหรือเปล่ายาริสครอสมีโคราครอสยังไม่มีแต่เดี๋ยวเวอร์ชั่น Minor Chain อัปเดตล่าสุดยืนยันว่าโคราครอสมีเบรกมือไฟฟ้านะจ๊ะMinor Chain นะจ๊ะซึ่งมันจะเกิดขึ้นประมาณต้นปีหน้ารอไปก่อนดังนั้นเตือนแล้วนะจะซื้ออะไรช่วงนี้รอก่อนนะรอดูกันก่อนนะไม่ใช่มันเหมือนเทสลาเมื่อเช้าหาว่าไม่เตือนนะเอ๊ะเมื่อกี้เราไล่เรื่องของพละกำลังไปหรือยังครับยังครับยังค่ะเครื่องนะครับเป็นเบนซิน 1.5 ลิตรไฮบริดที่พูดไปเมื่อกี้นะครับรหัส 2NR VEX นะครับเบนซิน4สูบดับเบิลเอ็กซ์แคมชาร์จ16วาล์วขนาด 1.5 ลิตรนะครับ
ก็มาพร้อมดูโอวีวีทีไอเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับกำลังสูงสุดเนี่ย91แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด121นิวตันเมตรนะครับซึ่งทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยกำลังสูงสุด80แรงม้าแรงบิด141นิวตันเมตรนะครับกำลังรวมสูงสุดทั้งระบบอยู่ที่111แรงม้าพวกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับส่งกำลังผ่านระบบเกียร์ CVT ECVT นะครับขับเคลื่อนล้อหน้าน้ำมันสูงสุด E20สิ่งหนึ่งที่ Yaris Cross มาได้เทคโนโลยีใหม่เลยก็คือแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาด 0.36 กิโลวัตต์อัวร์ซึ่งทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคำถามจากแต่ละคนบอกว่าเลิกใช้นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ได้หรอวิศวกรชิปเอนจิเนียร์ก็ตอบว่าการจะเลือกใช้แบตอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องของน้ำหนักรถมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายปัจจัยอาจจะมีต้นทุนบ้างอาจจะมีอะไรบ้างเพราะ Toyota ก็ทำแบตออกมา2แบบอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าอย่างไหนดีกว่ากันแต่ว่ามันอย่างไหนมันเหมาะสมกับรถแบบไหนมากกว่ากันมากกว่านั่นคือสิ่งที่ CE ตอบได้เลี่ยงได้แบบว่าก็ตอบเลี่ยงสวยๆของเขาแหละอ่ะเลี่ยงนะเลี่ยงชี้หายทีนี้นอกจากนี้ถามว่าทำไมถึงไม่มีเครื่องสันดาปธรรมดาเขาบอกว่าตอนที่คิดทำรถคันนี้เนี่ยปัญหายังไม่มีปัญหาชิปช็อตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าก็ตั้งใจว่าจะให้เวอร์ชันไทยเป็นไฮบริดอย่างเดียวแล้วถามว่าทำไมอินโดมีสันดาปด้วยก็บอกอ๋อสันดาปเราอินโดเขาก็ยังมีความมั่นใจในระบบสันดาปอยู่เขาต้องการรถที่มันซ่อมบำรุงง่ายอย่างนู้นนี้แล้วกูก็นึกในใจว่าไอ้ที่นักคนไทยไม่ต้องการรถซ่อมบำรุงง่ายหรือวะไม่หามตอบอะไรมึงพวกกูชอบจุกจิกเหรอเออจุกจิกมันมึงเหรอคนไทยชอบจุกจิกชอบชอบจุกจิกเชิญอังกฤษนะอ๋อจุกจิกจะอังกฤษหาอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าพูดอังกฤษเราต้องพูดว่าอังกฤษถ้าอังกฤษจะไปโดนอังกฤษอะเล่นกวงอะเราพวกลือเข้าใจนะเราผ่านไปแล้วเราผ่านไปแล้วโอเคไม่ได้ทีนี้ก็เท่ากับรถใหม่ในประเทศหมดแล้วมันมีรถใหม่ต่างประเทศอีกนิดนึงขันไหนครับก็พูดไปหน่อยแล้วการเป็นแบรนด์ที่เหมือนกับว่าหายไปนานแล้วนะเดี๋ยวมันจะมี Toyota เนี่ยนะฮะช่วงนี้กำลังจะร่วมพัฒนา SUV ขุมพลังไฟฟ้ารุ่นในฐานะเวอร์ชันผลิตขายจริงของ Toyota BZ Small Crossover ซึ่งมันก็คือเอา Toyota Aygo มาทำเป็นไฟฟ้าล้วนแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับมันก็จะมีเนี่ย Skoda Kodiaq นะฮะก็เป็นคุมพลังพลั๊กอินไฮบริดวิ่ง EV ได้ไกลสุด100กิโลก็แน่นอนเทคโนโลยีของ Volkswagen นะก็มีอะไร Mercedes AMG GT 63 SE Performance นะครับปรับด้านหน้าด้านหลังได้อิทธิพลมาจาก AMG GT Coupe รายละเอียดทั้งหมดนี้ไปดูได้ใน helimac.com นะซึ่งอนาคต AMG GT ในบ้านเราก็เดี๋ยวก็มายังไงมันก็มาแหละเดี๋ยวก็มาแต่ AMG GT ตัวที่เป็นสีประตูเนี่ยน่าจะต้องถูกเทอร์มิเนตทิ้งแน่นอนเพราะมันขายไม่ออกในตลาดโลกทีนี้เอาพูดไปเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับก็พูดไปเรียบร้อยแล้วทีนี้มาถึงอะไรครับเมื่อวานนี้จ้ะฉันก็ส่งอัลปาก้าไปเป็นอัลปาก้าเพื่อการพาณิชย์เกียดคำนี้อ่ะมึงพูดเองอ่ะโอเคมึงไปลากรถเลื่อนอ่ะเปล่า Mitsubishi Triton 4x4 ครับตัวเกียร์ออโต้ใช่ไหมใช่แต่เป็นตัวกระบะส่งของตัวกระบะส่งของครับขับ4นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆก็คงจะเอาไปพูดกันเป็นอาทิตย์หน้าครับผมขับ4หัวเดียวนะขับ4หัวเดียวครับเอ๊ะแต่ Triton เราพูดไปหรือยังวะ Triton ปกติอ่ะไททันปกติ drive and talk ใช่ไหมครับพูดไปยังวะเหมือนยังนะจัดมาขอเรียนเชิญกลับไปที่ไททันตัวก่อนนะฮะตัวไททัน plus ยกสูงนะฮะครับตัว 4x2 ตัวขอชื่อรุ่นอะไรนะรุ่นท็อปเขาอะชื่อรุ่นมันก็จะจำยากนิดนึงไม่ใช่โปรแน่เป็น Triton Double Cab 2.4 Ultra Ultra ใช่ Gear Auto 6จังหวะเขาใต้แล้วอะเออมาเหมือนเคเบิลมอเตอร์เลยไม่มันมาเหมือนผงซักฟอกบิสอัลต้าไงตอนนี้นี่พ้นเนี่ยในอัลตร้าก็พลัสเนี่ยวนๆกันอยู่แค่นี้หลักๆแล้วนะครับไททันเนี่ยเราไปขับมาเนี่ยตัว4ประตูเนี่ยก่อนหน้านี้พี่จิมได้ไปขับที่สนามที่มาเป็นในสระบุรีในค่ายทหารที่สระบุรีค่ายสุรนารีค่ายอดีศรค่ายอดีศรใช่สุรนารีโคราชโทษทีโทษทีค่ายอดีศรโทษทีก็ฉันก็ไม่ได้รู้เรื่องอีกทางอะไรเท่าไหร่คืองี้ฟีลลิ่งการขับอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็มันจะอยู่ในคลิปนะ
แต่หลักๆแล้วก็คือหลายๆคนก็คงอยากรู้ว่าตัวเลขมันเป็นยังไงกันบ้างแล้วพอมาวิ่งจริงบนถนนปกติบนถนนในเมืองอย่างเงี้ยใช้ชีวิตแล้วเป็นไงอ่ะเครื่องเนี่ยเนื่องจากว่าแรงม้ามันก็เท่าๆเดิมอ่ะเท่าเดิมครับเท่าๆกับเดิมอ่ะแต่ว่าตัวเครื่องยนต์ทั้งหมดเนี่ยเขาได้การ develop ใหม่ทั้งหมดย้ำว่าใหม่ทั้งหมดโดยที่ไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมเลยก็คือเป็นเครื่องยนต์ CN16 ดีเซล4สูบนะครับ 2.4 ลิตรกำลังสูงสุดเนี่ยเหมือนเดิม184แรงม้าแล้วก็แรงเบรกสูงสุด430นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะเพราะว่าเราได้ตัวยอโต้มาแล้วก็เป็นตัวขับ2ทีนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวขับ4มันค่อยตามมาทีหลังเนาะใช่หลังเลยหลังเลยทีนี้ตัวรถเนี่ยพอดูจากอัตราเร่งแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นอยู่ที่ 10.56 วินาทีครับในเกียร์ดีนอร์มอลโหมดและไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนมันก็เหมือนกันหมดอ่ะมันก็หมดเลยส่วน80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์ดีนั้นอยู่ที่ 7.2 วินาทีครับโดยที่เกียร์ M4 โดยที่เราล็อกเกียร์ไว้เนี่ยหล่นลงมาเหลือ 7.14 วินาทีครับความเร็วสูงสุด185กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 3,500 รอบต่อนาทีที่เกียร์5แล้วก็ความเร็วบนมาตรวัด GPS นะครับเพี้ยนไม่เยอะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS ขึ้น 96.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็110กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS ขึ้น 106.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะfuel consumption อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงวิ่ง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดแอร์นั่ง2คนเติมดีเซล Caltex Tech on Power D 13.94 กิโลเมตรต่อลิตรจริงๆคิดว่าน่าจะได้สัก14แต่มันไม่ได้เพราะว่ารถมันหนักขึ้นครับรถหนักขึ้นแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันรถหนักขึ้นแต่ความรู้สึกมันเหมือนมันคล่องขึ้นอะมันเป็นรถหนักที่คล่องขึ้นนิดนึงเพราะว่าถ้าเทียบกับตัวไททันพลัสตัวที่แล้วเนี่ยเขาอัตราเร่งดีกว่านิดนึงก็คือ 10.36 โดยที่ตัวออนิวไททันเนี่ยเขาได้ 10.56 ก็ต่างกัน 0.2 วิใช่ซึ่งก็มาจากน้ำหนักนั่นแหละแล้วก็อัตราเร่งเขาก็จะดรอปกว่าตัวรีโว 2.8 ล็อกโคอยู่ 0.2 ประมาณนี้แล้วก็เทียบกับตัว D-Max V-Cross เนี่ยก็คือตัวเลขก็ห่างกันประมาณ 0.9 ขับแล้วเป็นไงมั่งเอาจริงๆมันคือในระดับเดียวกับคล้ายๆ Nissan Navara Pro 4X แต่ว่าตัว Titan เนี่ยข้อดีของเขาคือตัวเบาะนั่งเนี่ยเขาดีกว่าโอ้ยเบาะดีมากเอาง่ายๆว่าในช่วงเวลาปวดตูดของกูเนี่ยจะบอกว่าเบาะกลายเป็นว่าเบาะ Titan นั่นคือ save my ass เลยคือช่วยเซฟตูดฉันได้แบบอย่างดีมากเป็นเรากล้าพูดเลยว่านี่คือเบาะนั่งที่ดีที่สุดในบรรดารถกระบะในตอนนี้คือถ้าไม่มองเรื่องความเป็นกระบะตลาดนะครับรู้สึกว่าเอาเน้นขับคล่องขับสบายแล้วก็ไม่เน้นกระเด้งกระโดดแล้วขับแล้วไม่เหนื่อยอ่ะออนิวไททันเนี่ยเป็นคันหนึ่งที่เป็นชอยได้เลยใช่และในขณะเดียวกันคือน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยบางคนจะบอกว่ามันหนักไปอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าสำหรับเราแล้วเรามองว่าถ้าในความเร็วต่ำอ่ะเราว่าน้ำหนักมันก็โอเคแล้วนะมันโอเคแล้วแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นสายกระบะกับคนที่เป็นสายที่แบบว่าอยากได้รถเก๋งน้ำหนักตอนนี้เราถือว่ามันพอดีแล้วมันเบากว่า D-Max นิดนึงเบากว่า Hilux Revo แน่นอนชัดเจนแต่ถ้าเทียบกับตัวเก่าถ้าเทียบกับตัวเก่าเราว่าตัวนี้ลงตัวกว่าเซ็ตดีขึ้นเซ็ตดีกว่าระยะคมขึ้นแล้วก็ระยะฟรีของตัว All New Titan กับ Titan ที่แล้วเนี่ยอันนี้หายไปเยอะนะครับในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันเรื่องเบรกเราว่าก็พอใช้ได้คาแรคเตอร์เบรกของไททันเนี่ยจะมีความต้องเรียนรู้นิดนึงคือ 10% แรกเรากดไปเนี่ยจะรู้สึกไม่รู้สึกเลยว่ารถมันเบรกแต่ว่าพอกดไปหลังจากนั้นปุ๊บอะรถมันจะค่อยๆเบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยก็คือเป็นมาฟิลแบบลีเนียร์นิดนึงใช่ลีเนียร์แล้วก็แน่นลีเนียร์แน่นแบบคล้ายๆติดรถยุโรปนิดนึงใช่แต่แป้นเบรกน้ำหนักไม่ได้หนักมากแป้นเบรกเบาครับเราชอบ vehicle dynamic ในภาพรวมแต่ทีเนี้ยคนบางกลุ่มที่ชอบรถกระบะแบบมั่นๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ชอบขนาดนั้นเพราะว่าท้ายมันจะออกง่ายนิดนึงซึ่งมันก็เป็นสไตล์ปกติของกระบะมิซูอยู่แล้วเป็นมาแต่ไหนแต่ไรว่าท้ายจะออกง่ายนิดนึงครับแต่ว่าในขณะเดียวกันคือท้ายออกง่ายเนี่ยแต่ว่าในแง่ของ stability control ในแง่ของความเสถียรในเวลาวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยอีไททันนิ่งนิ่งใช้ได้เพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นฟิลรถเบาครับบอกเลยว่าใครก็ตามที่อันนั้นพวงมาลัยที่ว่านี่เป็นพวงมาลัยเป็นไฮดรอลิกธรรมดายังไม่ใช่ไฟฟ้าครับ
สิ่งที่เราจะต้องมาดูกันต่อไปตอนที่เป็นไอ้ไทรตัน GSR หรือ Athlete ที่เป็นตัวเครื่อง Hyper Power เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าแรงมากเขาปรับขึ้นเป็น204ใช่รอดูตัวนี้เพราะตัวนี้มันต้องใช้พวงอะไรแหละเปลี่ยนไปเป็นแหลกไฟฟ้าครับก็ไม่รู้ว่าฟีลลิ่งมันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งกำหนดการเปิดตัวต่างๆนั้นน่าจะเกิดขึ้นประมาณเร็วสุดคือปลายปีนี้ช้าสุดคือมีนาปีหน้าเราว่าอีกสักประมาณ2ขยักไปก็3ขยักครับก็แน่นอนอ่ะก็ว่าเรื่องของเรื่องคือถ้าสมมติว่าไทรตันยอดมันอืดขนาดนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะมาเร็วกว่าสูงเพราะเรื่องของเรื่องลูกค้าเนี่ยจะรอซื้อตัวท็อปกันครับลูกค้าจะไปรอซื้อตัวนู้นเพราะฉะนั้นยอดตัวปัจจุบันมันเลยไม่ค่อยเดินไงยิ่งเขาก่อนที่เราพาไปดูโรงงานแล้วเราไปเห็น GSR คันจริงปุ๊บโอ้โหลูกค้าบอกโอเครอทุกคนบอกรอนั่นไงใช่นะฮะนั่นก็คือ Mitsubishi Triton ไททันครับโอเคเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนชั่วโมงหน้ามาตอบคำถามครับครับ Drive by Jimmy มาติดตามรายการกันต่อช่วงนี้ตอบคำถามนะครับเริ่มต้นที่คุณชื่อยาวนะครับอาหารแมวใกล้หมดก่อนกลับบ้านแวะซื้อด้วยยังไม่แวะซื้ออีกเหรอจ้าอาทิตย์นึงแล้วเราไม่เคยแวะซื้อนะครับเราโทรสั่งแล้วให้มาส่งที่บ้านครับที่บ้านสั่งเป็นกระสอบผมเห็นรถไฟฟ้าจากจีนบางรุ่นมีการแปลภาษาไทยแบบที่ฟังแล้วไม่ค่อยลื่นไหลนะครับเช่นโหมดเศรษฐกิจในเมนูการตั้งค่าระบบปรับอากาศอัตโนมัติของรถ By Your Dream รุ่น Dolphin ที่คุณคิวเพิ่งรีวิวไปเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วหรืออย่างชื่อสีเทาอิสรภาพของรถที่มีชื่อคล้ายๆกับบัตรเครดิตห้างของญี่ปุ่นซึ่งฟังแล้วก็ เหมือนพยายามฝืนแปลเป็นภาษาไทยแบบตรงตัวมากเกินไปนะครับและอยากรู้ว่าค่าใช้จ่ายในการแปลภาษาให้ฟังดูดีฟังลื่นไหลมันแพงมากถึงขนาดบริษัทที่ลงทุนไปเป็นพันล้านจะไม่อยากเสียเงินไปกับเรื่องแบบนี้หรอครับหรือพวกเขามองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่เป็นต้องใส่ใจเพราะรถของพวกเขานั้นประกอบไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงล้ำสมัยเพียงเท่านี้ก็พอกับทุกคนแล้วปัญหามันอยู่ที่รสนิยมคนจีนคือมันก็เหมือนกับที่เขาตั้งชื่อร้านอาหารแถวห้วยขวางอ่ะอะไรนะเช่นนะสุกี้อะไรนะ24ชั่วโมงสุกี้สดใหม่อาหารไทยคือพยายามจะตั้งชื่อเพื่อเอาใจคนไทยแต่ด้วยรูปประโยคและวิธีการคิดแบบจีนๆอย่างนั้นอ่ะที่แบบเสลอไร้รสนิยมแบบที่แบบไม่ยอมปรึกษาใครกูก็ทานเสลดเลยละกันซึ่งเอาตรงๆเลยนะโคตรเสลอเลยไร้รสนิยมห่วยแตกมาไม่แดกนี่คือสิ่งที่ฉันจะด่าก็ต้องบอกเลยว่าคำบางคำเนี่ยที่คนจีนพยายามจะใช้กันคือปกติเนี่ยคนไทยไม่ใช้กันอย่างร้านอาหารบ้านเราเวลาตั้งชื่อเท่าไหร่แซบนัวใช่ไหมครัวเรือนไม้อะไรมันจะดูมีความสมบัติสำนวนแต่คนจีนเนี่ยเขาไม่รู้และจีนพยายามจะเอาใจคนไทยแล้วก็เลยเข้าใจว่าแบบชื่ออย่างนั้นน่ะคือชื่อที่คนไทยจะสื่อสารรู้เรื่องซึ่งจริงคือมึงเขียนเฮียอะไรของมึงมาหมาล่าภูเขาไฟขนาดใหญ่ขนาดใหญ่พ่อกูนี่หันไปดูนมเด็กเสิร์ฟเลยไอ้มึงนี่ตลอดเลยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าเทคโนโลยีชั้นสูงไหมมันก็สูงล้ำสมัยไหมมันก็ไม่ถึงกับล้ำสมัยขนาดนั้นApple WRV เปิดตัวไปตั้งนานแล้ว Honda ยังไม่เริ่มขายรถอีกเหรอครับไม่เห็น WRV บนถนนเลยมีอยู่วันหนึ่งง่ายมีคนมีน้องรอบตัวฉันน่ะซื้อไปคนหนึ่งอ๋อเหรอรถมันจริงๆมันเป็นรถที่ใช้ได้นะเว้ยแล้วพี่ถามเขาไหมเป็นไงมั่งได้ลองขับแล้วเป็นไงมั่งอะไรคนที่ซื้อไปแล้วครับเขาก็แฮปปี้ดีขึ้นมีความสุขดีเพราะบ้านเขาก็ Honda Lover อยู่แล้วเนาะคือ Turbo Fever ป่ะครับSeekerจะมาไทยภายในปีหน้าไหมครับดูสวยแปลกและแรงจนลืมภาพบริษัทแม่ไปเลยน่าจะยังไม่มานะฮะอ่ะคุณ MG Mogolf ใช่ไหมครับถามว่าผมสงสัยว่า Adaptive Cruise Control Stop and Go เนี่ยทำงานไงกับรถที่ไม่มีเบรกมือไฟฟ้าแต่มีดรัมเบรกครับเช่น Isuzu เนี่ยทำงานยังไงครับโดยหลักการแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันมากมายนักหรอกเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเบรกมือไฟฟ้าไอ้เรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเบรกมือไฟฟ้าเลยมันจริงๆถามว่ามันเกี่ยวมันเกี่ยวนิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับหลักๆแล้วมันอยู่ที่เรื่องของเรดาร์ครับอยู่ที่ตัวเรดาร์หรืออยู่ที่ตัวกล้องในการที่มันจะคอนโทรลตรงนั้นนะปอลล์เดี๋ยวจะเสริมอะไรไหม
เปล่าครับเปล่าครับปลอเขาบอกโอกาสที่เราจะเห็นที่ล็อกกระบะกับกล้องรอบคันอีซูซูในโมเดลนี้จะมีไหมครับโมเดลนี้น่าจะยังหลัง2025ว่ากันวันคิดว่าคุณอากวอยนะครับสวัสดีครับ Mercedes AMG GLA 35 Facelift จะเข้ามาทำตลาดต่อในบ้านเราไหมครับ AMG GLA 35 Facelift น่าจะมีมาน่าจะมีมาครับแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวรอดูนะคุณนิพนธ์อินนะครับอาจารย์บาสวันนี้ไม่อยู่นะครับรบกวนเปรียบเทียบยาง Toyota AT3 กับ Michelin LTX Trail นะครับใส่กับรถกระบะยกสูงขนาด25746ใช้งานต่างจังหวัดไม่เน้นบรรทุกหนักวิ่งทางดำกับถนนปูนซีเมนต์เป็นหลักวิ่งไม่เกิน140กมต่อชั่วโมงครับถ้าโจทย์นี้จริงๆผมขออนุญาตแนะนำเป็นตัว AT3ดีกว่าของ Toyota ใช่ครับจะค่อนข้างมีความหนึบในช่วงความเร็วสูงเพราะคุณบอกไม่เกิน140จริงๆคุณอาจจะวิ่งประมาณแบบหลังลงมานิดนึง120อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความเร็วที่สูงสำหรับยางประเภทนี้ผมแนะนำว่า AT Team ค่อนข้างจะหนึบกว่าเพราะ Michelin มันจะติดนุ่มหน่อยแล้วก็ปรอัปเดตโปรเจกต์ Nissan Smart ย้ายของเป็น Smart Nismo S นะครับราคาจบที่ประมาณ 400,000 นะครับทางที่วิ่งหาของเองนะฮะและให้อู่หาของให้ราคาไม่หนีกันมากสรุปจบที่เปลี่ยนเครื่องนะครับ HR12 ท่อนตรงนะครับแล้วทำช่วงล่างใหม่จบในงบหลักหมื่นครับส่วนที่อยากทำเป็น Nismo S เพราะบทความนี้นะครับแต่ตอนนี้ติดที่งบประมาณครับที่สมัยก่อนฉันไปขับทั้ง March Nismo S ไปขับทั้งไอ้ Juke Nismo แล้วก็มี Note Nismo แล้วก็มี Z Nismo แล้วก็ GTR Nismo ตอนนั้นซึ่งมันก็หลายปีแล้วแหละไอ้รูปเนี้ยแล้วตอนนั้นคือหัวกระบาลฉันยังมีผมเต็มอยู่อันนี้เป็นรูปอดีตวัยรุ่นนิสโมนะฮะครับอย่าอ่ะคุณสมัครเล่นนะครับเกาหลีใต้ใช้วิธีการอะไรในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านยานยนต์แบบก้าวกระโดดซึ่งใช้เวลาถือว่าน้อยมากจนมาถึงจุดนี้และพี่จิมเคยคุยกับวิศวกรค่ายเกาหลีบ้างไหมครับมีความแตกต่างจากค่ายญี่ปุ่นมากแค่ไหนครับวิศวกรไม่ได้คุยกันตรงๆเขายังไม่ได้ให้คุยกันตรงๆขนาดนั้นแต่แนวคิดของเกาหลีคือมันจะต้องเป็นชาติที่ต้องดิ้นรนต้องสู้คือญี่ปุ่นนะมันยังมีเวลาที่แบบเวลาจะทำของแต่ละอย่างเนี่ยมันจะค่อยคิดค่อยๆไตร่ตรองแล้วก็หาวิธีการแก้ปัญหาจนทั้งโซลูชันทุกอย่างจบแล้วกูทำสินค้ามาปั้งเดียวเลยมันจะใช้เวลานานแต่เกาหลีไม่ใช่เกาหลีคือมันจะต้องแข่งขันกันสูงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขาสามารถจะเร่งทำได้เขาก็เร่งทำเลยแต่ว่าทุกอย่างเขาจะคิดมาแบบละเอียดที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่ได้เหมือนกับจีนครับมันจะต่างกันตรงนี้ถามว่าเขาก้าวกระโดดในส่วนหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของ heritage ของชนชาติด้วยเป็น DNA ของชนชาติด้วยครับเพราะว่าเกาหลีใต้ในช่วงหลังสงครามโลกกันมาเนี่ยคือมันต้องอยู่อย่างแบบต้องปากกัดตีนถีบมันแลนแค้นการต่อสู้มันสูงอ่ะมันต้องพยายามต่อสู้ไปแล้วระบบสังคมของเกาหลีมันไม่ได้น่าอยู่ขนาดนั้นอย่างทุกคนก็รู้กันอยู่นะฮะครับไม่มีทรัพยากรนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจำเป็นต้องปากกัดตีนถีบอย่างหนักเนาะดันตัวเองขึ้นไปให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วจนกระทั่งแล้วนิสัยของคนเกาหลีคือชอบเอาชนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้ไงนั่นนะครับคุณ YT 77นะครับช่วงก่อนเห็นมีการมีรถมาเขย่าบัลลังก์รถตู้รับส่งลูกท่านประธานจนได้ฉายาอัลฟาคิลเลอร์แต่ปัจจุบันเงียบไปมากนะครับรถก็ไม่เห็นตรงนี้เขาติดปัญหาวิกฤตชิปช็อตเทจผลิตรถไม่ทันใช่ไหมครับแล้วอัลฟาตัวใหม่นี้พอจะยังสู้เขาได้ไหมครับปัญหาคือไอ้รถตู้มาเขย่ารถตู้รับส่งท่านประธานอัลฟาคิลเลอร์มันรถอะไรอะแม็กซัสไนนั่นสิแม็กซ์ไนน์นี่เงียบไปเลยนะคือยังเห็นรถบนถนนนะแต่กระแสมันเงียบคืออย่างนี้ครับ MG เนี่ยทำไมลูกค้าที่จะซื้อ MG ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าอยากลองครับพอลองเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมี2เวย์1กูใช้แล้วกูก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรในชีวิตซึ่งพวกนี้จะเป็นพวกโชคดีแล้วกูก็ใช้ไปเรื่อยๆแล้วสักพักกูก็เงียบๆของกูไปกับ2รถแม่งมีปัญหาจะต้องออกมาโวยวายซึ่งจริงๆแล้วไอ้ Maxus 9ตัวนี้ปัญหาก็ไม่ได้เยอะอะไรมันมีแค่เรื่อง2เรื่องตอนนั้นที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็จบละไอ้ที่ว่าบอกว่าเป็นเครื่องเสียงโบสซึ่งมันไม่ใช่ครับมันมีแค่ตอนนั้นเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ลูกค้าก็น่าจะแฮปปี้กันประมาณหนึ่งครับเขาก็เลยเงียบๆกันแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกอ่ะลูกค้าที่จะซื้อในตอนนั้นมันก็เป็นเพราะตอนนั้น Toyota ยังไม่มี Alphard ใหม่มายังไม่มี Lexus LM มาไง
พอตอนเนี้ยญี่ปุ่นเขามาเต็มแล้วมาแบบฟูลสเกลคนซื้อรถตู้กลุ่มนี้เงินน่ะไม่ใช่ปัญหาส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจ่ายได้เขาเลือกเอาของที่เขารู้สึกว่าเขาเห็นแล้วเขาแฮปปี้กว่าเขาใช้แล้วเขาแฮปปี้กว่าครับแต่ถามว่าลูกค้าที่ซื้อ Maxus 9ไปแล้วแฮปปี้ไหมส่วนใหญ่ก็แฮปปี้ประมาณหนึ่งนะก็ไม่ได้แย่แต่จนป่านนี้ก็อย่างที่บอกฮะฉันก็ไม่รู้ว่ารถมันดีหรือไม่ดียังไงเพราะ MG ก็ยังไม่ส่งรถให้ฉันเทสอยู่ดีเพราะฉันตอบอะไรมากไม่ได้ส่วนปัญหาชิปช็อตเทรดอะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกฮะตอนนี้ส่วนอัลฟาดใหม่สู้เขาได้ไหมเอาตรงๆนะครับว่ายังไงก็ตามอัลฟาดใหม่ก็ยังเอาชนะ Maxus ได้อยู่ดีในทุกๆด้านด้วยครับ Drive by Jimmy เคยได้ยินเสียงที่มันดังอยู่ข้างในใจไหมจะรออะไรสิ่งเป็นจริงได้ความสุขของผมอยู่ในนี้ไปทั้งบ้านก็สนุกทั้งบ้านเที่ยวเดียวจบสบายสบายทีมเดียวกันเรียกกันได้ไงใช่ไหมล่ะทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน All New Toyota Veloz ใช้ชีวิตไปด้วยกันDrive your ambition, Mitsubishi Motors. คุณกล้าพอไหมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะแตกต่างด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าสะดวกสบายกว่าเปิดสันรูฟอีกขั้นของเทคโนโลยีไฮบริดกล้าเปลี่ยนเพื่อชีวิตที่เหนือระดับ New Alpha S6 Hybrid SUV หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้องใช้ผ้าเบรกที่แตกต่างจากรถยนต์ทั่วไปเหรอครับทั้งๆที่ล้อหรือว่ายางเนี่ยก็ดูเหมือนกันดูเผินๆก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่า Compact Brake เนี่ยเขามีการวิจัยออกมานะครับก็พบว่าบ้านเราเนี่ยฝนตก
น้ำท่วมบ่อยนะครับฝนตกชุกด้วยอุณหภูมิการเบรกของรถ EV เนี่ยจะอยู่ที่ 40-60 องศาเซลเซียสครับก็เลยเกิดปัญหาความชื้นสะสมไม่เหมือนกับรถยนต์สันดาปทั่วไปนะครับที่อุณหภูมิการเบรกจะอยู่ที่ประมาณ200องศาเซลเซียสและนั่นก็คือต้นตอของปัญหาการกัดกร่อนแล้วก็เกิดสนิมนะครับส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบรกนั่นเองวันนี้ทาง Compact Brake เขาก็เลยมาแนะนำผ้าเบรกที่ชื่อว่า Compact EV1 กันน้ำลดความชื้นลดการกัดกร่อนแล้วก็สนิมที่ผ้าเบรกนะครับเบรกได้ดีในทุกช่วงอุณหภูมิแล้วก็ทนทานอายุการใช้งานก็ยาวนานครับใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของเขาก็คือ compactbrake.com Facebook Fanpage ก็คือ Compact Brake แล้วก็ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศครับ Drive by Jimmy